ที่ผ่านมาก่อนที่ประเทศไทยของเราจะเดินทางไปรับประชาชนมีประเทศก่อนหน้าประมาณ13ประเทศค่ะที่อพยพคนออกจากอู่ฮั่นมาไล่เรียงกันนะคะว่ามีประเทศไหนที่เดินทางไปรับประชาชนของตัวเองกลับมาแล้วบ้างค่ะตามที่ขึ้นให้เลยนะคะที่หน้าจอเริ่มจากญี่ปุ่นค่ะเป็นประเทศแรกที่อพยพพลเรือนชุดแรกนะคะจำนวน200คนตั้งแต่เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาถัดจากนั้นก็เป็นสหรัฐอเมริกาค่ะอพยพพลเรือนและนักการทูต240คนจากทั้งหมด 1,000 คนแล้ววันที่30มกราคมฝรั่งเศสอพยพพลเรือนออกจากอู่ฮั่น800คนเกาหลีใต้ใช้เวลาเดินทาง2วันนะคะ30และ31มกราคมเดินทาง694คนขณะที่สิงคโปร์นะคะก็ส่งเครื่องรับพลเรือนจากอู่ฮั่น92คนสหราชอาณาจักรส่งเที่ยวบินไปในวันที่31มกราคมรับพลเรือน83คนเยอรมนีเริ่มการอพยพในวันที่1กุมภาพันธ์ส่งเที่ยวบินอพยพพลเรือน100คนในวันเดียวกันมีอีก4ประเทศนะคะก็คือตุรกีรับประชาชน32คนอินเดีย324คนบังกลาเทศ316คนมองโกเลียเดินทาง32คนนี่คือ5ประเทศที่เดินทางในวันที่1กุมภาพันธ์ส่วนวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะมี2ประเทศที่เดินทางไปอพยพประชาชนนะคะก็คือโมร็อกโกรับพลเรือน100คนอินโดนีเซียรับพลเรือน245คนและประเทศไทยเดินทางในวันที่4กุมภาพันธ์ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะคะที่รับคนไทยจากอู่ฮั่น138คนแต่ก็ยังมีประเทศที่ยังไม่สามารถรับประชาชนกลับมาได้นะคะอย่างเช่นแคนาดาค่ะที่ยังไม่มีท่าทีชัดเจนเรื่องการอพยพพลเรือนออกจากอู่ฮั่นรัสเซียขณะนี้สถานทูตรัสเซียประจำปักกิ่งก็อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางการจีนขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็กำลังประเมินแนวทางการอพยพพลเรือน20คนออกจากอู่ฮั่นในขณะที่เมียนมาค่ะทางรัฐบาลเมียนมาก็ยกเลิกแผนอพยพนักศึกษาเมียนมา60คนออกจากอู่ฮั่นแล้วค่ะ